Thank you.
สีผ้าเนื้อดีเอาห่มคนงามเขาประดิษฐ์คิดทำมีมาจากอำเภอปักธงชัยภูมิปัญญาท้องดินไม่เคยสูญสิ้นไปจากคนไทยชาวฝรั่งเขาก็ยังซื้อไปชาวฝรั่งเขาก็ยังซื้อไปถูกผมถูกใจกับผ้าไหมเนื้อดีพับมีขัวมีอีแม่คนดีเอามีมาขัวพับมีเขาก็ใส่หนอถั่วลองชิมดูถั่วอีนางคนดีอำเภอกระทบโชคชัยอำเภอปักธงชัยอำเภอพี่ไม้เขาทำกันได้ขายดิบขายดีอาหารเรื่องชื่อคือมีอาหารเรื่องสการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นนอเนื้อเชื่อสายพุทธโธอาจารย์โยล้ำเลิศด้วยญาณทุกคนรู้ถึงซึ่งกิจที่ศัพท์ท่านเป็นแม่ทัพฝ่ายกรรมมาทานพระอริยะเจ้าบรรลุพรหมจรรย์สะเทือนเลือนลั่นถึงเทวาลัยวันตัดสำเร็จเด็ดขาดโลกธาตุสะเทือนเลื่อนไหลที่ทำดอกทำน้ำแพร่เชียงใหม่กิเลสทลายเหมือนเทียนไฟลนชัยคมปัญญาตัดหยวกสิ้นใหญ่ไม่เหลืออะไรให้ต้องดิ้นรนเดินตามเบื้องบนพระทศพลจึงข้ามพ้นถึงฝั่งนิพพานกราบขอขมาขออนุญาตนำประวัติพระอาจารย์มันเป็นบทขับร้องให้กองกังวานเชิญทุกท่านคอยฟังว่าจำเนิดเกิดบ้านคำบงตำบลโคงเทียมป่าเขียวขจีจังหวัดอุบลราชธานีสีเมืองใหม่อำเภอตั้งมาพ่อท่านนั้นหรือก็ชื่อคำดวงคุณแม่จันทร์นั้นเป็นมารดาวันที่20เดือนมกราวันท่านเกิดมาสร้างบารมีโซ2 4 1 3ได้เริกยามตามธรรมวิธีกำเนิดเกิดมาปัญญาเกิดมีพอ15ปีท่านจึงได้ไปบรรพชาเป็นสามเณรขมักขม้นด้วยจิตมุ่งหมายอยากศึกษาธรรมวินัยแววเริ่มฉายครั้งบรรพชาอยู่2ขอร้องหยุดเลิกครองให้ลาสิขามาช่วยพ่อแม่ปักดำทำนาจึงสิกออกมาช่วยงานที่มีใจทวินอยู่ทุกคืนวันหลับก็ฝันทุกวันทุกวีถึงผ้าเหลืองสวยดังมาลีหากโอกาสมีจะบวชคืนมาคิดถึงครั้งคำสั่งกินอ้อยเค็มก็ยังไหวขอสิบนิ้ว
หนูจะขอเอ่ยวายครูปัญญามันฉันก็เป็นลูกหลานเอ่ยย่าโมถึงสังฆาท่านจะรับก็ถือดาบยืนโดเป็นหญิงคนเดียวเฉลียวฉลาดความสามารถของย่ามีท่านมีฤทธิ์มันจงอรินในแผ่นดินพระนารายณ์เป็นคนจริงหญิงไทยคือข้าวสุราณารีสุราณารีเพลงโคราชบ้านเรานี้ก็คงจะน่ารุ่งนาเรืองฉันอยู่โรงเรียนข่าวสุราทันชัยปัญญาสุรบเป็นหญิงไทยในพิภพชนะลาวเพราะเหล่าสุราองค์พรหมินผู้ครองมาประสิทธิ์ประสาทให้ครองมาขอกราบพรามวิญญาณยาโมผู้คุ้มครองเล่นโคราชเราจะเพราะแผ่นดินทองคือพี่น้องบ้านนาไปยึดหยอดมาทิ้งกันหมดเนี่ยอันนี้ใครเคยได้ฟังขอเสียงครบมือดังๆทางบ้านพ่อใหญ่บ้านตัดสินใจจะเปิดอีกหนึ่งลักสูตรอีกหนึ่งลักสูตรชื่อลักสูตร